กะหรี่เดือนละแสนกว่าบาทอ่ะอ่ะอ่ะ Headshot หนักจนขนาดพูดกับเด็กอ่ะกูจะไปป้อนนมมึงดังไม่ออก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 รายการนี้อาจจะมีเนื้อหาและคำพูดหยาบคายเด็กๆไม่ควรดูหรือถ้าอยากจะดูก็หาผู้ใหญ่มาดูด้วยที่สำคัญไม่เหมาะกับคนโลกสวยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ What the Fast นะครับใน EP นี้ผมนัดน้องชายมานะครับเป็นสุดหล่อขาอื่นของวงการสวัสดีนิกกี้นะครับสวัสดีครับพี่เพชรจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับพี่เพชรจ้าครับ What the Fast ครับวันนี้เนี่ยพี่จะมีโปรเจกต์ก็คือคันไข่มาพี่เพชรเนี่ยโอ้โหพี่เพชรจ้าเปิดรายการอยู่ยืนเกาไข่ง่ายๆเสียบุคลิกที่ผายใช่พี่คือใน EP นี้เนี่ยคือพี่เนี่ยเพิ่งจะทํารถมาเสร็จครับคันนึงก็คือ Evolution 6ยังไม่ได้รีวิวอะไรเลยยังไม่เคยถ่ายออกสื่อเลยวันนี้ก็เลยกะว่าจะให้นิกกี้เนี่ยชอบรถชอบครับพี่ผู้ชายอ่ะผู้หญิงรถฟุตบอลแต่ตอนนี้ผู้หญิงไม่ไงไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนะแล้วเดี๋ยวจะตามคุณตามกับคุณเพชรจ้าคัมแบ็คเพชรจ้ากลับมาแล้ววันนี้เลยจะให้นิกกี้กะว่าจะมาลองรีวิวรถแทนพี่หน่อยได้ครับพี่ผมว่าไม่มีความรู้เรื่อง Evo Evo เลยแม้แต่นิดเดียวปกติคุณชอบรถสายไหนเผ่าพันธุ์ไหนคือถ้าตอนเด็กๆก็ชอบพวกซูเปอร์X7 แล้วซิ่งนี่คือชอบแต่ว่าพอตอนโตมาตอนนี้พอเริ่มมีตังค์ขึ้นมาติดรู้ละก็จะไปชอบพวกซุปเปอร์คาร์ซุปเปอร์คาร์แต่ก็ไม่ได้ว่ารู้แต่ชอบแล้วเคยขับพวก Evo อะไรมาก่อนไหมไม่เคยเลยครับพี่ดีเลยอย่างเงี้ยจะได้ให้ไปเปรียบเทียบว่าระหว่างซุปเปอร์คาร์ของคุณอ่ะกับไอ้ Evo ที่แบบขับแล้วได้แชมป์ในสนามระดับโลกอ่ะครับฟีลลิ่งมันต่างกันไหมได้ครับพี่เจ้าปัญหามีอยู่เรื่องเดียวคือรถมันเป็นเกียร์กระปุกคุณขับได้ไหมเคยขับกระบะพ่อมาตอนเด็กขับได้เคยขับดีกว่าเหยียบคัทเหยียบแค่ครึ่งเดียวเพราะถ้าเกิดเหยียบสุดมันดับนี่กูตบหัวทิ่มเลยผมว่าเหยียบสุดแต่ไม่ดับเหรอแต่อย่าปล่อยเยอะถ้าปล่อยเยอะกระตุกมันจะดับงั้นวันนี้เดี๋ยวให้นิกกี้กับโกบอยไปด้วยกันไอ้บอยเฮ้ยเร็วดูวะโอ้โหพี่ลอยเฮียเรียกไงกับรุ่นน้องสวัสดีครับโกบอยโอเคโอเคได้ตัวครับตัวไม่ขายได้ไอ้เหี้ยโทษโทษโทษโอ้บอยใช่ไหมว่าเขาเห็นพี่เพชรจ้าเป็นไอดอลตอนที่พี่เพชรจ้าเนี่ยซื้อรถคันนี้นะอะไรที่กูกระซิบกับมึงมีเมียอยู่แล้วความลับมีเมียแล้วแต่มีกิ๊กเป็นแอร์นี่ซื้อแอร์แล้วโอ้โหคิดจะซื้อเพราะกูเห็นเขาซื้อให้เมียโอ้โหซื้อได้เป็น10ปีแล้วคิดหายซะก่อนเมียจับอะไรแต่มีลูกด้วยกันนะยังทันโกบอยทุกวันนี้ยังซื้อให้ทันมึงเข้าใจคำว่าความลับไหมลูกอยู่อังกฤษอะเดี๋ยวผมขับออกมารับยืนรอเลยครับไม่มีไม่มีไม่มีบ้านมึงทำแบบนี้บ้านเขาใหญ่ของผมเล็กถ้าจะจอดรถเขาเนี่ยบ้านมึงอะแค่นี้ใช่แค่นี้เลยบ้านผมอะโอ้โหโอ้โหเสียงเสียงนี่คือเสียงอะไรเสียงยางยางเบียดข้างกันนะ14ครั้งจริงครับสมัยผมก็สมัยผมนี่เลยสมัยผมอะม.1อะไรเงี้ยคุณเล่นกันอะใช่คือเหตุผลที่กลับมาเล่นอะเพราะว่ามันคือรถคันแรกของผมเลยนี่เหรอครับกูใช้คันเนี้ยมาตลอดจนสุดท้ายกูขับไปชนเละตุ้มเป๊ะหมดละก็เลยขายทิ้งแล้วก็ไม่ได้ใช้อีกเลยแล้วก็เลยไปหากลับมาแต่ส่วนมากพอคนอายุเริ่มเยอะชอบไปหารถที่เราเคยขับสมัยเด็กๆใช่ใช่ใช่รถคันแรกรถคันแรกใช่ก็ถามนิดนึงคุณได้ฉายานิกกี้ขาหืดมาจากไหนคือจริงๆอะผมจะมี FC ของผมพี่ FC ผมจะชื่อว่า FC ขาหืดขาหืดมันเริ่มจากเมื่อก่อนนะผมไปทำรายการพิตตี้โม้ก่อนเตะแล้วก็มีดูบอลบ้านเพื่อนจริงๆนี่คือจะเขาจะใช้ชื่อว่าโม้ก่อนเตะเตะก่อนโม้ก็ได้และจนมาตอนหลังพอมาทำ YouTube เนี่ยเวลามีคนมาขอถ่ายรูปผมเนี่ยผมก็จะรู้ละไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกหืนถ้าไม่ได้มาหืนเนี่ยจะไม่รู้จักผมหรอกผมก็จะเรียกเฮ้ยขาหืนเปล่าขาหืนเปล่าจนแบบเป็นที่มาของ FC ขาหืนแล้วตอนนี้มีแฟนครับพี่คุณสามารถทำรายการพวกนั้นได้อยู่ไหมไม่ทำแล้วครับไม่ทำแล้วพี่ไม่กล้าไม่กล้าด้วยแล้วก็ไม่อยากทำถึงขนาดนั้นด้วยเพราะว่าผมอะไม่รู้ตัวเองว่าผมเล่นสุดขนาดไหนจนแบบตอนเนี้ยผมเบาแล้วก็มีคนเอาคลิปสมัยก่อนที่เล่นมาให้ดูผมว่าถ้าเกิดเล่นตอนนี้นะดราม่าคุณเห็นผม
ล่นไม่ได้แล้วพี่เห็นนิกกี้นี่คือเหมือนเงาของตัวเองสมัยตอนเด็กๆเลยที่ทำรายการน่ะก็คือมันมากครับชอบไหมพี่ชอบไหมอ่ะสมัยก่อนชอบไหมแบบว่าเด็กๆน้องๆชอบแต่ว่าเรามีแฟนครับเพราะฉะนั้นน่ะมันจะต้องใช้เขาเรียกว่าวิธีก็คือ good cop bad cop ครับเราต้องเล่นเป็นคนดีแล้วให้ภูมิอ่ะเป็นคนชั่วเป็นคนชั่วเออแล้วเมียจะไม่ด่าพี่ภูมิเสียคนมาพี่จริงไหมเพราะเมื่อก่อนภูมิเนี่ยคือลูกผู้ดีภูมิเนี่ยลูกทูตใช่ไหมภูมิใช่เขาเป็นลูกทูตเขาเป็นลูกทูตเออลูกผู้ดีเรียนเก่งอัจฉริยะแต่มาบ้ากรรมเพราะว่ามาเจอพี่จริงไหมพี่จ๋าตอนที่พี่จะแต่งงานเนี่ยพี่ก็ให้ของขวัญวันแต่งงานของพี่ให้ออกไปเป็นคัมภีร์ลบเก้าในคัมภีร์เล่มนั้นเนี่ยจะบอกเคล็ดลับใช้ชีวิตสดทั้งหมดแล้วจากเขาไปเสพคัมภีร์แล้วเนี่ยเขาก็เริ่มไปซื้อแลมโบกินี่ซื้อเรือยอทอะไรของเขาอ่ะแล้วก็เริ่มมีผู้หญิงขึ้นเรือไปกับเขาใช่เขาทำได้ดีกว่าผมอีกสมัยผมเด็กๆเนี่ยผมก็ไปเลโอเนี่ยชอบพี่มากนะชอบพี่กับพี่ภูมิมากนะจนแบบว่าเราต้องเก็บเงินเพื่อซื้อรถสปอร์ตคุณบอยสมัยนั้นจำได้ว่าพี่ภูมิใช้เซตโฟมั้งใช่พี่ใช้ SLK SLK แล้วก็เป็นโลตัสเป็นโลตัสแล้วก็มีช่วงเหมือนใช้เฟอร์รารี่ใช่พี่ใช่มั้ยโอ้มาครับมาแล้วโอ้นี่เสียงนี่นี่คือติดโหนี่คือเสียงอะไรพี่บอสเค้าเรียกโบออฟวาวโบออฟใช่เมื่อก่อนนะคุณบอยผมก็เป็นเลโออ่ะต้องเอารถสปอร์ตมาจอดคู่กันแล้วก็ถ่ายรูปแล้วแบบว่าไอ้เหี้ยเราแม่งเหมือนกูเป็นเจ้าเลยว่ะเออกูไอ้เราสองคนอยากเป็นกูเป็นเจ้าอ่ะจริงๆเอกรุ่นผมอ่ะแล้วเจนกูเป็นใครรู้ไหมไอดอลกูคือโอโน่โอ้โหเป็นโอโน่แล้วกูกับภูมิก็คือเฮ้ยโอ้โหกูอยากเป็นโอโน่มากเลยอยากไหมเป็นเจเนอเรชันนั้นเฮ้ยแต่ดีนะนิกกี้แบบคือพี่ดูรายการแล้วก็ดูโกบอยตลอดสนุกไหมพี่สนุกอย่างรายการแชร์โลมาเงี้ยครับพี่มันเป็นคอนเทนต์ที่แบบมันไม่เบื่อแล้วคนอื่นก็เอาไปทำตามเยอะเหมือนกันครับเราก็ทำตามคนอื่นมาอีกทีไหมเอาล่ะเราก็ดูเดอะไดเวอร์มาเอารถตู้รถเปียวรถสปอร์ตแล้วกันแล้วไอ้ที่คุณไปแบบไล่ดมจักรแล้วเมื่อก่อนมันคือแบบคือคุณอยากดมจริงๆหรอหรือไงเมื่อก่อนหรือเป็นสคริปต์ที่โกบอยเขียนให้คุณคือมันทำเพราะว่าคือกลัวเขาไม่จ้างสันดาลล้วนๆเลยอะฮะแล้วที่มึงตีกะหรี่เดือนละแสนกว่าบาทอะ headshot ทางพยาบาลเจอทางพยาบาลไม่ได้ต้องขอเลี้ยงเขาอะเดือนละแสนกว่าบาทยูทูบแบบกันอะเอาไปตีกะหรี่หมดอะเสร็จแล้วรักน้องบ้านน้องอยู่บางแสนก็ต้องขับไปส่งเหรอไปส่งน้องแล้วขับกลับแวะสร้างภาพให้เมียขายสตอรี่ทำบุญนิดนึงก่อนกลับบ้านนี่ตอนนี้เมียเขารู้กันหมดแล้วผ่านรายการนี้นะฝากเซอร์ด้วยครับโอเครายการนี้ด้วยเฮ้ยขอเลียแขนทีขออะไรเงี้ยอันนั้นคือมันเป็นสคริปต์หรือว่าเมื่อก่อนมันจะมีแบบว่าทำรายการแล้วมันจะมีกระดานไวท์บอร์ดเขาก็จะเขียนให้ว่าให้ทำนี่ทำนู่นที่ที่แล้วตอนนั้นน่ะเงินไม่มีงานไม่มีพี่ก็เลยจำใจจำใจเพราะว่าถ้าไม่ทำกูเขาไม่จ้างกินนี้ที่คุ้นเคยนี่สีหน้าของคุณนี่มันดูไม่เหมือนจำใจเลยนะนี่หนักจนขนาดพูดกับเด็กอ่ะกูจะไปจ้างน้องมึงกูจะพลาดอะไรเนี่ยหนักแบบขอโทษนะมันนานมานั่งจริงหมื่นเดียวแล้วเมื่อก่อนแล้วก็ทำแล้วก็ถามกูบอยดิทำมาสมัยก่อนมีแฟนทำมาเงินเนี่ยได้ไปปุ๊บเข้าเซฟเขาจะมีกล่องเก็บเงินบนหัวเตียงไปเซฟไว้ได้พอได้เงินมาปุ๊บพาแฟนไปเที่ยวเงินก็จะไม่ใช้เลยเขาคิดว่ามันเป็นเงินร้อนมันได้ไปจากการพนันล่ะเงินร้อนไอ้ที่ไปลวนลามผู้หญิงไปดมรักแร้ไปอะไรเงี้ยพี่จริงๆฝืนครับมีมูลฝืนครับพี่กลับบ้านไปอยากจะเปิดแมสเนี่ยดูรอยยิ้มทำไมจริงๆมาคุณน่าจะได้แหละผมให้คุณลองก่อนเดี๋ยวผมนั่งข้างๆได้เลยพี่มาเลยโอ้มาได้อยู่ด้วยกันเพื่อไปโอ้โหครั้งแรกเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมเข้าเกียร์ให้พี่ดูก่อนนะหนึ่งปึ๊บปึ๊บโอเคเหยียบคัทปึ๊บเหยียบคัทเหยียบสุดใช่ไหมพี่ลองเหยียบดูก่อนเหยียบคัทเข้าเกียร์เลยดิแต่เหยียบคัทตลอดนะก็เหยียบคันเร่งเบาๆแล้วก็ปล่อยคัทดับแน่ดับแน่อย่าดับห้ามดับปล่อยคัทนิดเดียวแล้วแตะคันเร่งเบาๆแล้วยังไงต่อพี่ยังไงต่อเลี้ยงคัทไว้ไปแล้วนี่เนี่ยแล้วยังไงต่อพี่ตอนนี้จำไว้ว่าไม่ต้องเหยียบคันเร่งเยอะถ้าอยากให้มันไปก็คือปล่อยคัทเบาๆเอาไว้กูประสานมิกกี้ขับรถไว้เฮ้ยคอนเทนต์ใหม่ไว้เฮ้ยเนี่ยแล้วก็แตะคันเร่งเบาๆนะอันนี้คือไปแล้วเห็นนะเหยียบด้วยเกียร์หนึ่งไปก่อนลองดูต
งไปโอ้ยไม่ดับไม่เหี้ยไม่ดับมาแล้วก็พอเราเลี้ยวปุ๊บเดี๋ยวจะเข้าเกียร์2ต้องก็เนี่ยธรรมดาเหมือนขับเกียร์ออโต้แล้วตรงเนี้ยนี่เราก็ขับไปใช่มั้ยเหยียบคลัตช์เหยียบคลัตช์แล้วเข้าเกียร์2เข้าเกียร์2คือทางซ้ายล่างซ้ายล่างลงมาแล้วดึงลงแล้วทีนี้ก็เหยียบคันเร่งปล่อยคลัตช์เหมือนเดิมเบาๆลองดูดิอย่างเงี้ยแล้วลองเหยียบไปดูอย่างเงี้ยไอ้ขโมยเก่งไหมนี่นี่กล้องนี่กล้องใส่เลยใส่เลยใส่เลยใส่กล้องเลยนี่นี่นี่คันแล้วก็ดันขึ้นอะไรกูว่าออกถนนได้แล้วมั้งฮะออกถนนไม่น่าได้นะพี่ไม่ได้หรอไม่น่าได้หรอกไม่ได้หรอกหรือลองออกถนนดูเอาดิเสียงแม่กูเสียงไหมชอบถนนเสียงไหมปกติคุณเป็นขับรถเร็วไหมล่ะขับช้าพี่เจ้าขับช้ามากยกเว้นแบบรีบกับคอนโดอะไรเงี้ยต้องรีบครับถ้าช้าเดี๋ยวผู้หญิงสั่งลองหรือลองเอาดิค่อยๆเลี้ยงไปนะอย่าพุ่งออกไปฝั่งนู้นนะไอ้ซัดไอ้ซัดเหยียบคัดไว้ไม่มีดำลงกูเดี๋ยวพวกกูลงดีกว่าดำได้ไม่ออกนี่กูก็รู้สึกแบบแล้วยังไงมันไม่ได้แล้วสตาร์ทใหม่คนที่เป็นอาจารย์สอนมันคือไอ้รถเกียร์บุกมันยากสุดคือขึ้นโอ้ยมันมีคนมาข้างหลังกันดิหรือว่าถอยให้เข้ากันดีกว่าถอยเลยรปภไลฟ์สดแล้วอ่ะนี่ได้แล้วตามมาเอาไว้ถอยไปเอาละครับเริ่มทำตัวไม่ถูกแล้วครับแล้วจะมีความกดดันด้านหลังนะครับไอ้เหี้ยเลยดาวินแล้วเข้าไปก่อนเลยเข้าไปก่อนเลยดาวินแล้วเลยเอาเลยไอ้เหี้ยสตาร์ทเครียดป่ะถอยให้ได้เนี่ยพี่มันต้องปล่อยขาซ้ายใช่ไหมใช่ค่อยๆปล่อยแล้วก็แตะคันเร่งเร่งไปเยอะทีนี้ก็เข้าเกียร์ว่างเข้าเกียร์ว่างดันขึ้นนี่ว่างเกียร์ว่างเนี่ยยกขาออกได้แล้วเกียร์ว่างคือเราไม่ต้องเหยียบอะไรมันก็เมื่อยขาเหมือนกันนั้นไม่เกร็งอ่ะเมื่อยใจหาเลยเกร็งมากเลยผมอ่ะที่ขับเกียร์กระปุกรอบถนนใหญ่เมื่อกี้คือครั้งแรกในชีวิตเลยแค่ออกอ่ะทำไมเนี่ยแล้วขอวนเนี่ยเอาตัวนี้แล้วกันไอตัวนี้มันขับ4ไหมครับขับ4ล้อครับผมเฮ้ยมันถือว่าใช้ได้นะครั้งแรกถือว่าใช้ได้ไหมโอ้โหใช้ได้เลยอันนี้มันกี่แรงมากครับพี่อันนี้280 280มันความเร็วสูงสุดมันเท่าไหร่อ่ะพี่เต็มเกียร์240แต่อันนี้มันเป็นเกียร์ญี่ปุ่นก็คือ180ขึ้นตรงๆเนี่ยเกียร์3แล้วเกียร์1เอา1 1อ่ะไม่ได้มึงต้องไป2ก่อนใช่พี่ปล่อยคันนิดนึงนี่คือ2อ่ะ2ขึ้น3ได้เลย3เนี่ยปล่อยพัดคือ3พี่นะใช่แต่มาผมมันจะมีปัญหาตอนขึ้นเนินลงเนินสิใช่ยากมากอันนี้ยากมากหรือให้พี่ขับแล้วพี่ซัดโชว์ได้มั้ยได้โอเคจะงั้นได้มั้ยเนาะโอเคอันนี้คือเกียร์ว่างยังพี่เกียร์ว่างก็ได้แล้วดึงเบรกเลยคุณพระเจ้าครับอยากรู้ที่มาของฉายานักเลง3เกียร์ครับมันคือมันจะแรงมากในเกียร์1 2 3ไอ้พวกรถพวกเนี้ยอีโวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปลองให้พี่กีลองได้สัมผัส3เกียร์มาไอ้พวกรถพวกนี้มันตอนออกตัวนี่แหละใช่นี่ตรงนี้นี่มันงี้โอ้ยปืนนี่ถ้าเจอรถติดๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวละเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ๆอ่ะและชีวิตประจำวันขับคันไหนพี่อ่ะโอ้โหสลับกันครับไอ้คันนี้เพิ่งไปทำเครื่องมาใหม่เลยครับเพราะฉะนั้นอ่ะมันยังอยู่ในระยะรันอิน 1,000 กิโลเพราะฉะนั้นจะใช้บ่อยมากโอ้มันมากรุ่นพี่ตอนเด็กๆรุ่นพี่ต้องขับอย่างเงี้ยนะผมเคยบ่อยรถคันหน้าแม่งอยู่กัน2คันอย่างเงี้ยแต่เราอยากจะไปอ่ะพุ่งไปเลยจบข้างกูหายหรอแต่รถเราก็แค่ไอ้ตรงนี้เป็นรอยนะครับแล้วก็รอดแล้วกูก็ไปเที่ยวต่อเที่ยวต่อด้วยทำไมต่อเที่ยวมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วตั้งแต่มีลูกอ่ะก็คือข
ับช้าขับช้าไหมพี่ขับช้าวันนี้นะครับหลังจากที่ไปขับรถกันแล้วไม่รอดนะครับกะว่าจะแข่ง Evo กันซะหน่อยสุดท้ายไม่เป็นไรเดี๋ยวจะขับโกคาร์ทกันนะครับโดยที่รถเนี่ยจริงๆอ่ะ2คันเนี้ยสีดำมันแรงกว่าสีขาวแน่นอนอยู่แล้วถ้าเกิดขับสีขาวไม่มีทางชนะเลยแต่ว่าเรามีแผนซ้อนแผนนั่นคือใครที่แพ้จะต้องอวยอีกฝั่งนึงถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มภารกิจกันเลยดีกว่าเอาละครับเมื่อคุณขับเกียร์กระปุกออกถนนไม่ได้ครับตอนแรกว่าจะให้ขับ Evo 3กับ Evo 6แข่งกันกลัวชนไม่เป็นไรเออเรามาเล่นโกคาร์ทกันแล้วกันได้พี่มีกติกานิดนึงยังไงใครแพ้ต้องอวยฝั่งตรงข้ามใน IG ได้ถ้าเกิดว่าพี่แพ้พี่ก็จะอวยนิกกี้ว่านิกกี้เนี่ยทำงานเก่งอะไรก็ว่าไปแล้วถ้าเกิดผมแพ้พี่ผมก็จะอวยใช่อวยสด ดีมากเลยแล้วเขาก็จะกลับมาแล้วนะ มาพี่จ้ามามาโกคาร์ทง่ายๆนี่คือให้คุณไปลองก่อนสีดำมันแรงกว่าสีขาวแน่นอนอยู่แล้วถ้าเกิดขับสีขาวไม่มีทางชนะเลยขวาคือคันเร่งใช่ไหมครับเร่งคันเร่งซ้ายคือเบรกซ้ายคือเบรกใช่อันนี้คือความเร็วสูงสุดเท่าไหร่พี่นี่36กิโลเมตรต่อชั่วโมงของคุณจะเร็วของผมอันนี้เดฟมันไม่สนใจเดฟอันนี้ตัดได้พี่ไม่ขัดน่ารักกับโง่เลยนี่น่ารักนะน่ารักมากตั้งมันปรับโหมดได้เฮ้ยถ้าอยากให้แรงสุดต้องกดไปที่คอซ่าพอขึ้นเหรอจริงเหรอเด็บลองเบิ้ลท่อเบิ้ลตรงนี้เฮ้ย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 เทนนะเทนนะเทนนะลองนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอะไรเนี่ยกับรถก่อนกับรถพี่ไม่ได้ครับแล้วมันถอยหลังนี่ยังไงพี่พวกนี้ถ้าถอยก็คือเหยียบเบรก3ครั้งอ๋อแล้วก็ถอยครับใช่ลงแรงแรงกว่าพ่อมันนะมันเลยโกเราจะวนรอบหมู่บ้านแล้วก็กลับมาที่มาก่อนเลยครับกลับมาตรงนี้โอเคใครมาถึงเส้นนี้ก่อนชนะโอเคแล้วทีมงานผู้หญิงอ่ะพี่หายอยู่ในห้องไงอ๋ออยู่ในนั้นเลยเออนี่ไงมา20ปีที่เจ๊เป็นกระเทยว้าวเปิดฟังถ้าตกไปเลยนะโอเค死んでいる何ของไม่ของจริงโอ้ของปลอมแม่งตกใจหมดเลยเฮ้ยกลัวไก่เหรอกลัวไก่พี่ตกใจหมดเลยแล้วไก่ปลอมไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวไงแต่ว่าผมไม่รู้ว่าติดอ่างเหรอจริงหรือปลอมอ๋อไม่รู้ไงแพ้เลยกูชนะแล้วตัวไก่มากผมจะเอาไก่เนี่ยทั้งซุ่มเลยเอาไปวางไว้ตรงใกล้เส้นชัยต่อให้มันมาถึงกูก่อนยังไงเนี่ยมันไม่มีทางเข้าเส้นชัยเลยเพราะว่ามันตัวไก่เฮ้ยเหี้ยขนาดเหี้ยอะไรล่ะไม่มีแล้วมันนะพี่นะเออสนุกนะ
สรุปว่าผมชนะนะครับด้วยความผิดพลาดของคุณที่คุณกลัวไก่ตกใจก่อนแม่เพราะผมไม่รู้ว่าจริงหรือปลอมแล้วทำไมคุณถึงกลัวไก่ตอนเด็กๆผมโดนจิกพี่ไปเล่นกับลูกเจี๊ยบอ่ะแล้วแม่มันจิกฝังใจอ่ะพี่ดีขึ้นแล้วเมื่อก่อนฝันถึงไก่ทุกเดือนเหรอทุกเดือนใช่ไหมจ้าทุกเดือนแล้วกินไก่ไหมถ้าลูกค้าให้เงินนะสมมติ40,000กินเลยอ๋อแต่ถ้าปกติไม่กินไม่กินแต่ว่าถ้าเกิดเทปตีเข้าอ่ะได้ครับอ๋อถือว่าวันนี้เฮียชนะได้พี่ต้องอวยนะได้ผมอวยพี่อ่ะโอเคเอาวันนี้ขอบคุณนิกกี้และฉันมากครับขอบคุณครับเป็นพ่อลูกหนึ่งนิสัยดีมากนะแล้วก็เขากลับมาแล้วเอาวันนี้ให้ฝากช่องฝากผลงานหน่อยเห็นบอกไปถ่ายหนังมาด้วยฝาก YouTube เลยได้แล้วนะครับได้เลยได้เลยฝาก FC นะครับช่องของพี่เป็นจ้านะครับทั้ง What the Fast ครับนะครับแล้วก็ช่องพี่เป็นจ้านะครับแล้วก็ FC น้องไทก้านะครับมาตามด้วยนะครับชาแนลนิกกี้ดาชัดนะครับเรามันช่องเล็กฝากไปตามช่องใหญ่ด้วยนะครับหรือว่าถ้าเกิดอยากให้พี่เป็นจ้าไปทำอะไรช่องผมก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวจะชวนเคลียร์กันไปทำโอเคแต่ไม่รู้ว่ากล้าหรือเปล่ากินเหล้าไหมได้เอากินเหล้ากลับมาแล้วผมกับพี่ใครล้มก่อนเดี๋ยวหาสปอนเซอร์ให้เอาได้แล้วคนแบ่งกันใครล้มก่อนผมพี่ภูมิโอเคใครล้มก่อนคนนั้นแพ้กูว่ามึงกับกูเนี่ยไอ้ภูมิแม่งยืนยนสว่างอ่ะได้โอเคครับวันนี้ขอบคุณนิกกี้มากครับขอบคุณครับไปฝนตกแล้วหนีไปกลับบ้านก่อน